สะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ Line Store ค่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะใน UniversIO มิวจะไปตามหาทองคำสีดำที่อยู่ใต้ดินนั่นเองมันก็คือน้ำมันดีๆนี่แหละค่ะเฮ้ยสเกลตันเห็นลามะอยู่ตรงนั้นว่าจะส่องดูซะหน่อยเอ๊ะแล้วตัวแม่มันอยู่ไหนแล้วเนี่ยอุ้ยอาจจะตายไปแล้วค่ะโจรก็อยู่ข้างๆบ้านทองคำสีดำวิธีหานั้นหายังไงแน่นอนค่ะเหมือนตามเคยข้อมูลไม่ได้บอกไว้ไม่ได้เขียนบอกอะไรในนี้เลยก็เลยต้องไปเปิด YouTube ดูค่ะคนที่เล่นผ่านไปแล้วเขาบอกว่าอยู่ที่โลกนี้เอาล่ะมิวก็จะไปค่ะเมื่อเรามาโลกนี้นั้นสิ่งที่เราต้องทำคือการขุดลงไปข้างล่างนั่นเองยึบโอ้โหเป็นทรายที่ร่วงขุดเลยไหมไม่ซีเรียสค่ะมันเป็นทรายแล้วเนี่ยพี่ใหญ่เป็นสโตนแล้วค่ะถ้าขุดลงไปแค่ดีนะลึกขนาดไหนคะไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจขุดไปก่อนเขาบอกว่าในแดนชำระนี่แหละค่ะที่จะมีทองสีดำให้แก่เรา น้ำมันบังคับหาน้ำมันอีกแล้วเหรอทุกมอสก็มีแต่น้ำมันหนูสงสัยช่วงนี้เล่นมอสสไตล์นี้มากเกินไปมีแต่น้ำมันเลยค่ะลึกขนาดไหนเนี่ยโอ้แผนที่นี่อะไรไม่บอกนั่นคือบ่อลาวาเหรอคะหรือว่าบ่อน้ำมันเอ๊ะไม่รู้มิวขุดไปก่อนเรามองเห็นในแผนที่ใต้ดินไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะข้อมูลเขาไม่ได้บอกเลยว่าจะหาน้ำมันยังไงรู้แต่ว่าอยู่ไบโอมนี้นั่นก็ข้อมูลไม่ได้บอกเหมือนเดิมค่ะน้ำมันไม่น่าจะเป็นสีส้มวายสูตรแล้วนะคะโอ้ยังลึกเลยจริงไหมเนี่ยใช่หรือเปล่าโอเคไปดูมาแล้วค่ะตามที่เขาบอกมา-45แต่คำถามคือในเมื่อเขาให้เราหาน้ำมันนะแต่ไม่เขียนเลยบอกให้หาน้ำมันเฉยแล้วยังไงต่อคะบอกว่าน้ำมันนั้นสามารถใช้ในแบบโรงกลั่นน้ำมันได้ซึ่งสามารถใช้ในการผลิตพลาสติกได้แต่ไม่บอกที่อยู่ค่ะไม่บอกเลยว่าหายังไงแล้วใครจะไปรู้ว่าอยู่ที่ไหนนี่ค่ะโลกแห่งน้ำมันค่ะในที่สุดเราก็เจอน้ำมันแล้วโอ้โหนี่ไงล่ะน้ำมันวายที่ 45 ในที่สุดตักเลยค่ะรอช้าอะไรนั่นแหละโอ้โหได้น้ำมันมาแล้วรันโปรแกรม New Location น้ำมัน Add Location ค่ะจะได้วาร์ปลงมาตรงนี้ได้ปุ๊บนี่น้ำมัน Thermonumetic Processing Pen คือเครื่องที่เอาไว้สกัดน้ำมันอีกต่อนั่นเองค่ะจากน้ำมันดิบใช่ไหมเราจะได้เป็นแก๊สโซลีนดีเซล LPG ค่ะเครื่องนี้จะเป็นการสกัดแบบดีเซลไป LPG ได้นั่นเองโอเคอันนี้มิวรู้อยู่แล้วเป็นเครื่องที่คราฟไว้แล้วด้วยซ้ำเดี๋ยวว้าวกลับบ้านดีกว่ารันโปรแกรมไปกลับบ้านเราว่าแต่สายพิเศษนี้สามารถทำอะไรได้บ้างไหมคะตกแต่งล้วนๆเลยอ่ะจึ๊บในกล่องนี้ใช่ไหมนี่ค่ะเอ้ยเรียบร้อยค่ะ LPG 1 ถังตัวนี้ค่ะคือตัวที่ไว้ส่งของเหลวแต่ไม่เคยใช้งานมาก่อนแต่ปกติมันจะต้องเป็นรูปแบบนี้2 3 4ค่ะถูกไหมเนี่ยหรือขาดช่องสุดท้ายโอ้โหสูงเหมือนกันนะเนี่ยตัวเนี้ยโรงกลั่นค่ะเรียบร้อยคอนโทรลเลอร์แล้วก็เอาพุทค่ะนี่ไงครบแล้วเรียบร้อยแต่สิ่งที่เราต้องมีคือของเหลวเขาบอกว่าเพียงแค่เราวางแก๊สลิฟต์ลงไปแล้วเราวางดิวไปแบบนี้ก็น่าจะดูดได้แล้วจริงไหมอะ ไม่ลองไม่รู้ค่ะแล้วก็ปกติเราใช้แรงดันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของการกลั่นน้ำมันจะต้องใช้ความร้อนโอเคนี่ความเย็นหมุนได้ไหมปกติจะมีประแจที่สามารถใช้งานได้อะวางเลยไม่ได้ต้องกดชิปแล้วก็วางแต่ทีนี้ด้วยการที่คือไม่มีประแจเราก็จะวางกลับข้างกันอย่างนี้ความร้อนคือสีแดงค่ะอันความร้อนเข้าตัวนี้คือตัว Vortex Tube ค่ะเอาไว้เพิ่มประสิทธิภาพความร้อนก็คือจะทำให้เครื่องโรงกลั่นน้ำมันของเราทำงานได้ดีกว่าเดิมนั่นเองเนี่ยเห็นไหมรู้หมดว่าอะไรเป็นไร เล่นมาหลายรอบแล้วค่ะเรื่องเกี่ยวกับการกลั่นน้ำมันกลั่นจนเอียนแล้วแล้วก็3เครื่องที่มิวมีค่ะ1 2 3อันนี้คือ3เครื่องใหม่วางแบบนี้ดีกว่าปึ๊บ จะได้มีสวิตช์ด้วยแล้วก็ตั้งค่าค่ะสัญญาณเลสโตนขั้นสุดจะได้กดสามารถแบบหยุดการทำงานได้นั่นเองแล้วก็ท่อไปปึ๊บส่งความร้อนมานี่เลยนี่คือแบบเรียกว่ารวมวิธีค่ะอัดความร้อนเข้าทำยังไงก็ได้ให้แรงดันผลิตความร้อนเพียงพอนั่นเองปกติถ้าอยู่จะไม่ผิดเครื่องตัวเจเนเรเตอร์นี้ค่ะต้องใช้เป็น10เครื่องเลยนะโอเคอันนี้ไม่ทำงานค่ะปึ๊บตับเริ่มการทำงานแล้วเอ๊ะแล้วเครื่องนี้ล่ะอ๋อโอเคเดี๋ยวก่อนอันนี้ใช้แรงดันใช่ไหมถ้าแรงดันหนูจะใส่ให้เป็นแบบนี้แล้วกันค่ะด้านข้าง 0.5 บาร์ไม่มีดิวไปเหรอเดี๋ยวนะดิวไปใน Inventory อ๋อนี่ให้เจาะอย่างนี้ใช่ไหมใช่เราไม่ต้องเจาะให้ค่ะเขาจะเจาะเองโอ้ถ้าอย่างนี้ก็ดีนะดิวไปถ้าจำไม่ผิดใช้ท่อครับนี่เอามาเลยค่ะเขาจะขุดเองเขาว่าอย่างนั้นแหละแต่ว่าตอนนี้แรงดันไม่พอค่ะถ้าแรงดันไม่พอมีตัดสายก่อนขอน้ำมันเข้าก่อน 3.8 แล้วอุณหภูมิกำลังลดลงเรื่อยๆค่ะเพราะแรงดันตกนั่นเองเราต้องการอุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ถึงจะเริ่มกลั่นนะจำไม่ผิดน่าจะประมาณ500 Refinery Controller เริ่มกลั่นที่อ๋อมากกว่าหรือเท่ากับ100ค่ะมาแล้วเอ้ยนี่ไงน้ำมันเฮ้ยวิวได้น้ำมันแล้วโอ้ดีเลยค่ะเริ่มหยุดเริ่มหยุดเอ๊ะน้ำมันโอ้ยยังดีงามแล้วเอามาเข้าเครื่องนี้ได้ไหมอ้าวก็ไม่ส่งเข้าเครื่องนั้นอยู่ดีโอ้ยอย่างน้อยก็ได้น้ำมันค่ะโอเคค่ะเราต้องตักน้ำมันใส่เองเพราะเราต้องใช้ตัวอัปเกรดในการส่งค่ะถ้าจำไม่ผิดนะไม่ชัวร์เหมือนกันเขาบอกว่าต้องใช้ตัวอัปเกรดที่ชื่อว่าดิฟฟิวเซอร์ค่ะแต่ว่ามิวไม่มีสิ่งสำคัญคือมิวไม่มีควอตและจากข้อมูลที่มีก็คือถ้าไปเนเธอร์ค่ะโอกาสเจอคอสก็แทบน้อยมากๆนั่นเองจะเอาคอสมาปิดได้อย่างไรอาจจะต้องใช้ดอกไม้เวทมนต์ในการหาคอสเนาะแต่มิวจะใช้วิธีนี้ก่อนค่ะฮีทซิงค์เราก็ไม่มีอะปกติอะมันจะต้องมีฮีทซิงค์ค่ะแต่ฮีทซิงค์ใช้ทองแล้วปัญหาของทองเราก็คือเรามีคอสมิกแดชแบบออโต้แล้วใช่ไหมแต่ทองยังไม่ทำระบบออโต้เลยค่ะยังไม่ทำระบบให้ง่ายมันก็เลยไม่ง่ายนะสิโอ้โหมาแล้วค่ะมาแล้วต้องใช้วิธีนี้แหละในการกลั่นค่ะความร้อนใกล้จะถึง100แล้วกลับบ้านก่อนเพราะว่าไหนๆถ้ามันจะถึงตรงนี้เราเอาเครื่องมาเพิ่มน่าจะดีค่ะแต่เครื่อง3เครื่องนี้ที่มิวมีนั้นมิวไม่อยากจะย้ายไปเลยเพราะว่าเก็บไว้ใช้ตรงนี้แหละนี่ไงค่ะถ้ามีอันนี้ถือว่าดีสมุทรสโตนแล้วก็ฟอสฟอรัสไปทำน้ำกรดกันดีกว่าใส่เข้าไปค่ะโยนเข้าไปในหม้อเลยแล้วก็ใส่สมุทรสโตนต้องโยนน้ำกรดต่อสมุทรสโตนไปไหมได้น้ำกรดมีแค่ไหนทำสมุทรสโตนได้แค่นั้นค่ะโยนกินไปใส่ต่อโอเคได้มา64แล้วก็ครับไม่เตาถูกต้องหนูก็ไปเอาก้อนหินธรรมดามาแล้วค่ะเรามีเหล็กใช่ไหมวางลงไปล้อมรอบด้วยก้อนหินธรรมดาได้มาแบบนี้ครับพร้อมหรือยังครับเลยค่ะเขาบอกว่าต้องอันบล็อกเป็นบริกด้วยใช่ไหมเราก็จัดไปแล้วก็ครับต่อได้ไหมขาดท่อค่ะแต่ท่อนั้นทำไม่ยากเลยเอาล่ะเครื่องเจเนเรเตอร์ค่ะได้มาอีก9เครื่องใช่มันต้องนิ้นเยอะไว้ก่อนร้อยหรือยัง88ค่ะไม่ถึง100นี่ขุดไปเลยค่ะขุดไปเลยมิวกำหนดลักษณะการขุดเป็น9บล็อกเรียบร้อยแล้วมิวสงสัยค่ะว่าถ้าเราใช้ระบบเลสโตนแบบเนี้ยได้ไหมนั่นสินะน่าสงสัยเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันเลยจึ๊บเขาจะหยุดทำงานให้เราไหมนะจับค่ะหยุดไม่เอ่ยอันนี้ไม่รู้อ่ะจนกว่าฐานจะหมดค่ะว่าเขาจะกินฐานกองใหม่มาหรือเปล่า103แล้วนี่มาแล้ว LPG น้ำมันโอเริ่มมาแล้วทะลุ100 องศาเซลเซียสค่อยๆกลั่นไหนดูซิกินต่อไม่เอ่ย ถ้าเขาไม่กินถ่านต่อก็แปลว่าสามารถหยุดการทำงานได้ค่ะรอดูเลยนะเนี่ยว่าไฟดับหรือเปล่าอ้าวไฟไม่ดับไฟไม่ดับโอ้ไม่นับอย่างนั้นไม่ได้ต้องดูฝั่งนี้ใช่เพราะว่าฝั่งนี้มิวยังไม่ได้ตั้งค่าไงต้องเป็นไฮซิกแนลค่ะต้องวัดกระแสไฟกระแสไฟแรงสุดตั้งกระแสไฟแรงสุดแล้วไม่มีกระแสไฟเขาก็จะไม่ทำงานใช่ไหมโอเคอันนี้ไฮซิกแนลไปแล้วนี่ก็หายไปแล้วค่ะอันนี้ก็เช็คอีกที่หนึ่งก็หายไปละลองดูสิหยุดทำงานไหมเมื่อไม่มีไฟแต่ตอนนี้เขาบอกว่ามีเชื้อเพลิงอยู่เขาก็เลยทำงานค่ะอ๋อนี่ไงใส่ไปแล้วค่ะเห็นไหมขึ้นเลยวอร์นิ่งไม่ทำงานนะโอเคอย่างนี้มิวถือว่าดีมิวถือว่าดีเห็นไหมคะใส่เชื้อเพลิงไปแต่ไม่ทำงานนะตัวเองจ้าตับเลยรอช้าอะไร117องศาค่ะได้ดีเซลแก๊สโซลีนมาแล้วดีเซลค่ะเฮโรเซนแก๊สโซลีนแล้วก็ LPG 300มิลลิบักเก็ตสิ่งที่มิวอยากได้คือ LPG ค่ะแต่ LPG นั้นหันหน้าผิด มาฝั่งนี้ไม่เป็นไรกลั่นได้รอเวลาค่ะตอนนี้เป็นไงบ้างเฮ้ยได้อยู่แรงดันกำลังพอดีนะใช่ค่ะตามใดที่แบบไม่เกิน 5.0 ก็โอเคละ เกินกว่านี้เครื่องระเบิดได้ตัวอัปเกรดป้องกันก็ยังไม่ได้ทำไว้ค่ะอัปเกรด Securityกันกลั่นไปเถอะตัวเองเราต้องการเยอะๆได้ยังคะเอ้ยได้แล้วตัดนั่นแหละโอ้โหนี่มันเป็นลิควิดหรือว่าเป็นแก๊ส LPG ไงคะของเหลวหรือว่าเป็นก๊าซเนาะไม่แน่ใจระหว่างนี้อยู่ได้มาแล้วค่ะแล้วก็โอ้โหโพลิเมอร์พลาสติกนั่นเองโอเคมิวไปคราฟสิ่งนี้มาค่ะฮีทเฟรมวางตรงไหนดีนะตรงไหนก็ได้โอ้บอกให้เราวางลงไปค่ะแล้วก็ครอบกล่องนี่จากนั้นใส่ของเหลวลงไป LPG ค่ะแล้วก็รอเวลาให้เย็นใช่ไหมพอเย็นปุ๊บเราก็จะได้พลาสติกอ่ะแต่รู้สึกมันจะร้อนอ่ะโอ้ร้อนมากเลยค่ะมิวว่ามิวตั้งตอนนี้ดีกว่าน่าจะเย็นดีนะ-28ตอนนี้เท่าไหร่-28องศาค่ะเย็นแน่ อาศัยเครื่องจักรให้เกิดประโยชน์ในเมื่อด้านหนึ่งร้อนอีกด้านหนึ่งเย็นนี่เย็นเลยค่ะรู้เรื่องใส่เข้าไป เป็นไงเย็นไว้เย็นจัดยังเป็น LPG อยู่เลยค่ะยังติดลบอยู่อ่ะเก็บไว้ในนั้นแหละระหว่างนี้ดูเรื่องพลังงานก่อนแรงดันปุ๊บโอ้สบายดีมิวทำถูกใช่ไหมคะมิวว่ามิวทำถูกนะเย็นมากเลยค่ะเย็นเขาบอกให้เราใส่โพลิเมอร์ค่ะแต่มิวดันใส่เป็น LPG เลยซึ่งมันผิดโอเคก็ว่าอยู่ทำไมไม่เปลี่ยนสักทีผิดนี้นะมิวจะตั้งอุปกรณ์ไว้ตรงนี้เลยค่ะเทอร์โมนิวเมติกโปรเซสซิ่งเพลนอ่ะใส่ไปเลย LPG ปีกไหมนี่2 ถังเลยค่ะใส่เข้าไปแต่เขาบอกให้เราใส่เป็นถ่านช่วงนี้วาร์ปกลับบ้านมาบ่อยมากๆค่ะคาร์บอนนี่ตัว C R C U C A C L นี่ไงล่ะคาร์บอนค่ะคาร์บอนก็คือถ่านอ้าวผิดเหรอเอ๊ะแปลกนะคะเนี่ยอ๋อลืมใส่สิ่งนี้ยังไงล่ะถ่านก็ถ่านมาเลยมี64ใช่ไหมคาร์บอนหนึ่งไม่ได้ใช้ทำอะไรอยู่แล้ว16ค่ะทีนี้ก็ว้าไปก็แบบว้าไปว่ามาบ่อยมากๆมาแล้วจ้าอะจืบนั่นเลยค่ะต้องการอะไร100 องศาโอ้100เลยเหรอ100 องศาก็ต้องมีนี่เลยค่ะใส่เข้าไปโอ้เทคคืบจืบต่อแล้วก็ใส่ต่อโอเคร้อยไหม100แล้วค่ะเอ้ยได้พลาสติกเหลวแล้วโนแล้วก็เหมือนเดิมทำงานเมื่อมีพลังงานเท่านั้นค่ะปักไว้บนหัวได้ไหมไม่ได้ปึ๊บในแบบนี้เลยแล้วกันอุ้ยจาก LPG ที่ไม่เท่าไหร่เองค่ะเปลี่ยนเป็นพลาสติกเยอะแล้วเนี่ยใส่ไป3 ถังได้พลาสติกมา6แล้วค่ะ LPG ยังไม่หมดเลย7 ถังแล้วโอ้พลาสติกเยอะได้กี่ถังเนี่ย11 ถังแล้วค่ะยังไม่หมดเลยนะเนี่ยโอเคหนูใส่ไปทีนี้โอ้โหได้ทันทีเลยค่ะนี่เลยแผ่นพลาสติกได้มาแล้วโอ้โหจาก LPG 3 ถังได้พลาสติกมา12-13 ถังแล้วโอ้โหเป็น15 ถังค่ะ ได้ดีมากเลยอ่ะโอ้ความเย็นไม่ถึงใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะว้าวสุดยอด LPG ยังไม่หมดแต่ว่าได้มาเยอะโอ้นี่โดนกระแสไฟโอ้ย้ายมาปักด้านข้างแทนค่ะได้มาเพิ่มแล้วแล้วก็ยังไม่ได้ก็คือยิ่งเย็นเท่าไหร่เขาก็จะยิ่งแข็งเร็วค่ะแต่ถ้าตอนนี้เป็นความเย็นใช่ไหมแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นความร้อนเขาบอกว่ายิ่งร้อนเท่าไหร่ไอเทมที่อยู่ในนั้นก็จะละลายเร็วเหมือนกันค่ะแต่อันนี้คือ1องศาไม่ติดลบแล้วอ่ะแปลว่ากล่องเทสของเราเริ่มร้อนขึ้นแล้วค่ะไหนดูสิขออีกสัก1ถังอ่ะต้องรอเวลาค่ะเพราะว่าเย็นไม่พอเย็นเมื่อไหร่ละเนี่ยได้แล้วค่ะเย็นเพียงพอแล้วโอ้โห เห็นมาตั้งแต่แรกAlchemy 3ค่ะต้องบอกว่าเรื่องของ EMC นั้นเห็นตั้งแต่วันแรกแต่ในที่สุด สูตรคราฟเพิ่งมาค่ะการแลกเปลี่ยนไอเทมใช่ไหมต้องบอกว่ามิวเจอสิ่งนี้บ่อยมากแต่ไม่เคยเล่นเนี่ยโอ้โหในรอบนี้แหละเราจะเข้าสู่ EMC แบบแท้จริงแน่นอนโอ้คือนึกว่าในเท่าไรบอก กำลังจะน้ำตาไหลรินโอเคกราไฟต์ค่ะอุ้ยอันนี้ไม่อยากเผาถ่านได้เป็นกราไฟต์บอกว่าการนอนนั้นสามารถช่วยเร่งเวลาได้ตื่นแล้วค่ะกราไฟต์ของเรานั้นได้มาเท่าไหร่โอ้โหเป็นกองเลยเพียงแค่นอนผ่านไปแค่นั้นค่ะ ยอดเลยเนาะแล้วก็ลาวาไกลบ้านมิวต้องการออฟซิเดียนตรงวิธีนี้เลยค่ะปรับโหมดก่อนกดจิไม่มีโหมดเฮ้ยคนไหนกระเป๋าเหรออ้าวดรอปรองเท้าค่ะเอามาใส่เลยแล้วกันแล้วมิวก็ขุดได้ใช่ไหมบอกว่าขึ้นสัญลักษณ์ติ๊กถูกค่ะนี่คือพิกแอคระดับไดมอนด์เรียบร้อยเฮ้ออฟซิเดียน36ว้าวครั้งเดียวปึ๊บครับโอ้โห7กาไฟบล็อกค่ะ transmutation มาแล้วเอ้ยของดีสิใช่แน่นอนวางลงไปค่ะ EMC โอ้อย่างดีไหนดูซิโอ้โหใส่ข้อมูลลงไปนี่ใส่ไม่ได้นี่กาไฟใส่ไป EMC ค่ะถ้ามี EMC ก็หยิบออกมาได้อ่ะมันคือการปั๊มไอเทมดีๆนี่เอง ดีจังว่าแต่เหล็กของเรามี EMC ไม่น่าทองมี EMC ไม่น่านั่นสิคะพวกแร่นั้นมีหรือเปล่าในเหล็กอะเหล็กจ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครเจ้าอยู่ที่ไหนไม่มีเหรอเฮ้ยไม่มีเหรอเนี่ยของที่ไม่มี EMC ก็จะปั๊มไม่ได้ค่ะแลกเปลี่ยนไม่ได้อ่ะน่าเศร้าจริงๆแร่มี EMC แปลว่า แปลว่าเอ้ยอย่างงี้มันต้องดีแน่นอนเลยใช่นี่แร่ทองที่แสนจะหายากน่า79ปั๊มแร่ทองได้ วิธีนี้แหละแต่มันก็ได้น้อยเนาะว่าแต่เรามีพวกธาตุเคมีอะไรที่แบบ EMC สูงไหมคะแบบสูงอะไรอย่างเงี้ย22 29อุ้ยอะไร50เนี่ยทิ้นเหรอดีบุกค่ะ4,000 โอ้โหโอ้ EMC 3,000แรงเงินอะเอ้ยแต่ว่าไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรหรือเปล่า EMC ถึงสูงมากเลยนะเนี่ยเอ้ยเอามาใช้ก่อนได้นะไหนดูสิใส่เข้าไปง้วเดี๋ยวนั้นใส่เป็นกองทำไมได้แค่ 3,000อ๋อทั้งสแต็กสินะคะ EMC 47เองไอ้ตายสิอ๋อนั่นมันคือสแต็กไอ้เราก็นึกว่า1ชิ้น 3,000อุตส่าห์ดีใจไม่ใช่อ๋ออันนี้471ชิ้น 3,000อะไรอ่ะอันนี้โอ้ตะกั่วค่ะตะกั่วชิ้นละ145ทองก็ชิ้นละ79นี่อะไรอลูมิเนียมก็สูงตะกั่วอู้ตะกั่วใช้ได้เลยนะนั่นน่ะว่าแต่เจ้าคอนวิกเดนของเรามี EMC ไหมนะไม่มีแฮะของฟรีไม่มี EMC ให้โอ้กดทีค่ะโอ้54ว้าว นี่คือของดีใช่มีคนเคยบอกค่ะว่ามันเป็นของที่แบบโอ้สุดแสนจะโอพีเลยนะถ้าเรียนรู้เป็นค่ะก็ดีอ่ะมันคือการแลกเปลี่ยนไอเทมที่เราอยากได้ทิ้งไอเทมที่เราไม่ต้องการค่ะแล้วรับรางวัลได้อะไรมาเนี่ยตำราหรือเปล่า PCB บูปินโอ้อันนี้มันไว้สำหรับการคราฟเครื่องจักรเพื่อทำเครื่องเจเนเรเตอร์ค่ะตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยระดับแอดวานซ์นั่นเองโอ้ถ้าเขาให้ PCB บูปินแปลว่าอะไรแปลว่าตรงนี้ค่ะตรงนี้ไม่ใช่จุดสิ้นสุดของบทนี้ค่ะถึงแม้มิวจะทำไปเยอะแล้วนะอันนี้เป็น optional ดังนั้นไม่นับแน่นอนแปลว่าเราต้องไปเส้นทางนี้ต่อค่ะ Advanced Generator นั่นเองต้องทำให้ได้แต่ในวันนี้ สบายใจแล้วว่าแต่มี EMC ไหมไม่มีปั๊มไม่ได้ อะไรก็ตามหรือว่าอยากจะให้มีนะชีวิตจะได้สบายค่ะโอ้ย perfect เอาล่ะทุกคนค่ะพันนี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่พันหน้า UniversIO บ๊ายบายค่ะ